นี่แหละทีเด็ดนี่ของดีอยู่นี่เช่าได้ก็เช่าเช่าไม่ได้ก็บังคับกันไม่ได้วันนี้มันจะเป็นพระมาทั้งกล่องเนาะครับได้ครับพี่ลองดูอันนี้จัมโบ้หนึ่งองค์เป็นล้านเนี่ยเขามี4องค์เนี่ยๆๆดูดิเห็นมั้ยโอ้เขาจับพลังอ่ะไหนก็ถึงซะคุณมิ้งเอาผ้าที่คอฉันก็เสวัสดีครับผมเป็นมาเทพนะฮะวันนี้ผมก็จะมาเช่าพักหน้าร้านเหมือนเคยเลยครับก็วันนี้เนี่ยจะมีพี่ๆท่านไหนเอาพระมาปล่อยบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับก็แต่ละวันเนี่ยก็จะมีแบบโอ้โหแต่ละคนเข้ามาเนอะสนุกสนานเลยบางคนก็เอาพระมาให้ดูแท้บ้างไม่แท้บ้างบางคนก็ไม่มีพระนะฮะเหมือนจะเข้ามาแบบกวนๆด้วยเอาเป็นว่าเรามาดูเดี๋ยววันนี้มีใครมากวนเราบ้างดีไหมโอเคนะฮะเดี๋ยวเราไปรับชมกันโอเคครับผมสวัสดีลุงสวัสดีครับโอ้โหที่โทรคุยกับผมไม่หรอมาจากไหนอะพระรามเก้าที่คุยกันเนี่ยไปยังไงอ๋อเองคนไหนเหรอผมเองนี่แหละไม่รู้ว่าอยู่พระรามเก้าอ๋อใช่ใช่ใช่โอ้จำไม่ได้คุยกับผมมาจากพระรามเก้าวิ่งมาชัยพฤกษ์ราชพฤกษ์แล้วก็มากัลยาพฤกษ์ไม่รู้แล้วก็ถามผมอีกว่าแล้วกัลยาพฤกษ์อยู่ตรงไหนโอ้โหผมก็ไปเริ่มต้นใหม่ให้หลงผมหลงผมบอกทางคุณลุงอ่ะครึ่งชั่วโมงไม่ได้เช่าพระเลยไม่ทำอะไรเลยวันๆบอกทางอย่างเดียวนะฮะใครอยากจะเดินทางมาที่ร้านนะครับเฟิร์สกูเกิลร้านพาเครื่องเอ็มอัตเทพเดี๋ยวจะมีแผนที่ขึ้นนะฮะผมดูมีอยู่รายการนึงที่คุณไปเช่าพระพอดีเป็นพระไม่แท้ครับแต่ครอบครัวเขารู้สึกจะไม่สบายเรื่องอะไรพ่อแม่เขาต้องเสียเงิน 20,000 หรือรักษาลูกอ่ะอ๋อแล้วคุณน้องที่เป็นมะเร็งตาเออแล้วสักอย่างแล้วคุณก็ไม่ได้เช่าอ่ะแต่คุณให้เงินเข้าไปผมก็โอ้ยนับใจมีอย่างนี้ด้วยนะเขาเดือดร้อนเออเราก็ช่วยเขาใช่แต่วันนี้คุณลุงไม่ได้เดือดร้อนแบบนั้นใช่ไหมผมก็เดือดร้อนอยากได้เงินงานเข้าแล้วผมไม่เดือดร้อนปูมาซะดีเลยรายการที่คุณไปกินข้าวที่กินเยอะๆใช่ไหมกินเยอะๆคุณไปทิปคืนเขา 5,000 ผมก็ดูนี่เป็นคุณยายคนนั้นที่ทำผัดไทยเป็นแฟนพันธุ์แท้ KFC เยอะเนี่ย KFC เยอะเนี่ยใช่ไหมมันก็ดูรายการบ่อยกดติดตามไหมถามจริงโอ้ตุกตลอดโอ้ตุกตลอดในเขาเรียกอะไรวีแชทไม่ใช่ไม่ใช่ในยูทูบอ่ะเกือบแล้วไม่ช่วยแก้นี่แย่เลยเนี่ยแล้วทางลุงเขาอยากคุยอะแบบมีความในใจนะฮะมันหลงมานานมันหลงมานานหลงมานานโอ้ลุงโทรคุยกับผมเนี่ยถามเส้นทางมาเนี่ยครึ่งชั่วโมงยังหลงอยู่เหรอฮะมีอะไรความในใจที่ยังอึดอัดอยู่ก็เล่าให้ฟังนั่นแหละเพราะว่ามีอยู่ครั้งนึงครับผมเคยมีพระจริงๆผมไม่ใช่นักเล่นพระมันมีพระแท้อยู่องค์นึงครับไปปุ๊บเขาถามเจ้าเท่าไรเจ้าเท่าไรเอาแล้วผมบอกผมไม่รู้ราคาเพราะผมไม่ใช่ไม่รู้ราคานี่เรียบร้อยไม่รู้ราคาเสร็จเลยผมแบรนด์นิวเลยพูดง่ายผมไม่ใช่นักเล่นพระเขาจะให้ผมพูดราคาให้ได้ก็บอกสรุปว่าเดี๋ยวให้เจ้าของเขามามาขายเองดีกว่าพอผมเก็บปุ๊บเขาเห็นผมไม่เอาเขาก็บอกอะไรเขาบอกเอาไป80,000ผมก็นึกในใจเออ80,000มันก็พอมีราคานะขอแสนได้ไหมขอแสนเขาเลยบอก90,000ได้ไหมเขาบอก90,000ตกลงกันที่90,000อ๋อจบไป90,000แล้วตกลงกันที่90,000พอหลังจากนั้นมันมีฟีลลิ่งว่ามันต้องมีอะไรผิดสักอย่างผมก็ไปเซิร์ชผมก็ไปเซิร์ชราคาไปดูราคาพระองค์นั้นราคา250,000-300,000ลุงเลยโทรตามเลยไม่ผมมันขายไปแล้วก็จบไปแล้วไงมันสะกิดอยู่ในใจลุงไปเซิร์ชที่ไหนฮะก็ Google แล้วมันมีราคาบอกด้วยเหรอมีราคาบอกมีราคาบอกอย่างนี้ผมแนะนำว่าพระหนึ่งองค์นะคุณลุงนะ
เซียนพระเวลามาเช่านะราคาที่เขาได้ไปเนี่ยอาจจะเป็นราคาที่เขาไปต่อได้คราวนี้เราไม่รู้เขาไปต่อเท่าไหร่หรอกเขาอาจจะไปได้แสนห้าเขาเนี่ยอยู่ที่ว่าคนคนนั้นเนี่ยเขามีศักยภาพเท่าไหร่ที่จะขายได้ราคาเท่าไหร่แต่คุณลุงเนี่ยได้เงินในส่วนที่คุณลุงต้องการแล้วอะถ้าเป็นผมนะจริงๆผมไม่รู้ว่ามันควรจะได้มากกว่านั้นเป็นผมนะเอาจริงนะถ้าเป็นผมนะผมพอใจเท่านี้ผมรับแล้วและผมจะไม่ไปเสิร์ชหาข้อมูลเลยเพราะอะไรรู้ไหมฮะเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังวันนี้เนี่ยคุณลุงอ่ะก็ไม่สามารถไปปล่อยพระได้ราคาใกล้เคียงกับคนคนนั้นแน่นอนคนคนนั้นเนี่ยเขาเป็นอาชีพเขาเราไม่สามารถไปทำอาชีพอย่างที่เขาทำได้เพราะคุณลุงมีอาชีพของคุณลุงบางทีคุณลุงต้องให้เขาไปต่อแต่เขาจะไปต่อเท่าไหร่ไม่รู้พระมันอาจจะไม่สองแสนก็ได้คุณลุงบอกไปถามคนอื่นเขาเนี่ยเขาบอกสองแสนสองแสนแล้วผมถามคำหนึ่งว่าคนนั้นเขาซื้อลุงสองแสนไหมนิ่งนี่คือความพอใจถ้าคุณลุงไม่พอใจคุณลุงบอกให้ผมไม่ขาย80,000ผมจะขายเท่านั้นเท่านี้ก็อยู่ที่คุณลุงแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณลุงพอใจกับราคานั้นแล้วอ่ะคุณลุงต้องทำใจด้วยอายุคุณลุงเนี่ยเริ่มเยอะไปเรื่อยๆแล้วแต่คุณลุงยังมีความในใจที่มันฝังใจอยู่มันจะทำให้คุณลุงเนี่ยรู้สึกเครียดทุกครั้งที่เวลาเจอพระเครื่องเจอเซียนพระแล้วมันจะฝังใจคุณลุงเข้าใจโอเคนะคุณลุงนะแล้ววันนี้เราสบายใจนะสบายใจสบายโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีผมเห็นคุณก็สบายใจแล้วโอเคโชคดีครับคุณลุงเราคุยจบแล้วนะวันนี้เราคุยเรื่องนี้กันครับอ่ะเรียบร้อยฮะอะไรฮะเอาคุณลุงพระมาปล่อยเลยฮะเอาพามาปล่อยด้วยแล้ววันนี้ได้เรื่องสบายใจกลับไปแล้วฮะผมก็แฮปปี้แล้วขับรถมา2ชั่วโมงใช่มั้ยเพื่อมาคุยเรื่องนี้เรื่องที่ไม่สบายใจสบายใจแล้วนะโอเคเอาคุณลุงลุยเลยมั้ยเอาสิคุณที่ถามจริงเอาพาแล้วปล่อยผมเนี่ยพาอะไรเหรอใช่ไม่รู้ผมไม่รู้ราคารู้มั้ยไม่รู้ราคาไม่รู้ไม่รู้รวยแล้วผมแบรนด์นิวเลยแบรนด์นิวเลยไม่แต่ผมเชื่อใจคุณไงก่อนที่จะมานี่ผมรู้จักคุณแล้วรู้จักยังไงลุงเราเคยรู้จักจาก YouTube ไงผมดูบ่อยไงดูพากันเดี๋ยวลุงไม่พอใจกันเนี่ยลุงโมโหว่าอ่ะเดี๋ยวบอกก่อนนะบางอย่างผมรับบางอย่างไม่รับห้ามโกรธกันไม่โกรธไม่โกรธเข้าใจเข้าใจนี่นะฮะผมดูแล้วเนี่ยมีล็อกเก็ตในหลวงนะครับมีหลวงพ่อคูณนะฮะแล้วก็จะมีอุ้ยนี่หลวงพ่อคูณหมดเลยนี่ครับหลวงพ่อคูณเนี่ยท่านสร้างพระเยอะมากนะฮะตั้งแต่ปีหูปีตั้งแต่ปี1 2จนมาถึงปี5กว่า25กว่าคือพระหลวงพ่อคูณเยอะมากแต่เขาจะมีการเล่นหางกันอยู่นะฮะหลวงพ่อคูณเนี่ยเขาเล่นพระปี1 2ปี1 7ปี1 9นี่แหละทีเด็ดนี่ของดีอยู่นี่เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ราคา 35,599 คุณลุงน่าจะเป็นภูมิแพ้ด้วยใช่ไหมไม่เป็นฮะอ๋อไม่เป็นเหรอฮะเพราะว่านี้มันเขียนว่ายาลดน้ำมูกขอโทษทีฮะอ๋อเคยทานบางทีนอนไม่หลับหรืออะไรเนี่ยคุณลุงเป็นภูมิแพ้ด้วยใช่ใช่นี่ก็ลดน้ำมูกนะคุณลุงก็เป็นหนักเหมือนกันเนี่ยเขาให้คุณลุง3ตัวเลยอะไรฮะคุณลุงเป็นภูมิแพ้เขาจ่ายยาคุณลุง3ตัวเลยมันอาจจะซื้อแต่ละที่อย่าไปสนใจอ๋อโทษแต่ละที่ไม่เหมือนกันโทษทีคนละร้านกันคนละร้านกันร้านเดียวกันลุงนี่ร้านนี้อัดยามากเลยไม่ต้องไปหาแล้วลุงปกติตัวเดียวก็หายแล้วแต่ตอนนี้หายคุ้มแพ้หายยังไงเขาหายแล้วครับตอนนี้มีอาการอะไรเพิ่มไหมไม่มีฮะหมดแล้วนะคุณลุงครับโอเคครับผมเป็นเหมือนกันผมก็เป็นภูมิแพ้โอ้นี่เหรียญเก่าเลยลุงนี่นะฮะถ้าจะเป็นพระที่ลุงเขาเก็บไว้เนี่ยก็จะมีเหรียญเก่าๆด้วยคุณลุงเขามีกล่องนึงนะฮะอันนี้ก็เป็นกล่องที่สองนะฮะเดี๋ยวลองแกะดูแล้วกันอันนี้ก็จะเป็นพวกเป็นพระเนื้อผงที่คุณลุงเขาเก็บไว้นะฮะน่าจะเป็นการแยกกล่องอันนี้เป็นเหรียญอันนี้เป็นเนื้อผงครับนะครับซึ่งถ้าคุณลุงติดตามผมเนี่ยคุณลุงจะรู้ว่าผมเนี่ยจะมีพระที่มีการเช่าหางกันอยู่หลักๆบางทีผมไม่ได้เช่าคุณลุงครับบอกคุณลุงก่อนฮะไม่ว่าผมนะไม่ว่ากันไม่ว่าวันนี้ถือว่าได้มาคุยกันสบายใจไม่เป็นไรนะลุงนะเช่าได้ก็เช่าไม่ได้ก็
บังคับกันไม่ได้โอ้โหสุดยอดคุณลุงอ่ะเก็บให้คุณลุงก่อนอาจจะไม่ได้เช่ากันนะคุณลุงนะครับขอบคุณครับลุงครับขอบคุณมากครับครับขอบคุณครับปลอดภัยนะครับแล้วผมกับพระนางเก้ายังไงกลับแล้วย้อนกลับกระเลอพึกราชพึกชัยพึกพระนางเก้าลองดูลองดูลองดูถ้ากลับไม่ถูกโทรมาเดี๋ยวบอกทางกลับบ้านให้โอเคลุงขอบคุณมากครับโอเคเอ็มขอบใจสวัสดีครับแม่ผมดูรายการคุณบ่อยคุณใช้ได้นี่นะสวัสดีครับพี่สวัสดีจะเอาพามาให้ดูโอ้พี่เชิญเลยครับติดตามใน Facebook อยู่เพจจริงไหมเพจจริงเพจจริงโอเคเพราะตอนนี้มี Facebook ปลอมเยอะเต็มไปหมดเลยเมื่อวานก็มีน่าจะประมูลพักแสนกว่าบาทก็มีหลักหมื่นก็มีนะใช่หลักพันก็มีวันนี้มันจะเป็นพระมาทั้งกล่องเนาะครับได้ครับพี่ลองดูโหพี่บ้านยังไม่ได้เช่าอ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็คือของเขาก็ไม่แท้แล้วอะพี่อย่าว่าอย่างนี้นะของพี่เนี่ยปลอมทั้งกล่องไม่เป็นไรครับมันก็เป็นความรู้แหละกล่องแบบเนี้ยเขาจะมีวางอยู่เต็มเลยอย่างเงี้ยนี่ไงอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยมันเหมือนไม่เป็นความรู้เนาะก็เป็นแหละไม่เป็นไรอะถามจริงกล่องกี่ตังค์เนี่ยถามจริงกล่องกี่ตังค์จำราคาไม่ได้500ถึงไหมใกล้เคียงประมาณ400หรือ300ประมาณนี้พระองค์นึงเนี่ยเขาเล่นกันหลายๆหมื่นบางองค์เข้าใจเข้าใจเนี่ยมุมมองผมอะครับโอกาสที่มันจะแท้มันยากมากแล้วเขามีอย่างเงี้ยเขามีเนี่ยอันนี้จัมโบ้หนึ่งองค์เป็นล้านเนี่ยเขามี4องค์เนี่ยองค์ละ300ไม่อันนี้ก็มันค้ามาเฉยๆ3องค์กล่องละ300ไม่เป็นไร10กล่องอะไรพี่ก็ 3,000 ก็ 3,000 มันเป็นประสบการณ์เนาะโอ้ประสบการณ์พี่เยอะเลยอ่ะแซวเล่นไม่เป็นไรหรอกคืองี้ไม่มีผิดไม่มีถูกเพราะว่าผมเองก็เคยเช่าพระไม่แท้เหมือนกันเป็นเรื่องปกติเลยแต่คราวเนี้ยพอเรารู้แล้วเนี่ยเราก็ผมก็ไม่อยากให้พี่เช่าอีกไงเสียได้ตังค์อันนี้แชร์กันนะเพราะว่าผมก็เคยเช่าพระไม่แท้เหมือนกันมันคนเช่าพระแท้ไม่ใช่คนไม่ดีไม่เกี่ยวกันมันเป็นเรื่องปกติวันนี้เนี่ยเหมือนแบบเป็นอุทาหรณ์หรือว่าเป็นเรื่องราวที่มาแชร์ให้คนที่เขาอาจจะยังไม่ได้เข้ามาศึกษาพระให้เขารู้ว่าบางทีพระแนวๆเนี่ยถ้ามันถูกเกินไปอ่ะมันก็จะไม่ใช่อ่ะให้เราเอ๊ะไว้ก่อนพระเล่นกัน 50,000 มีคนมาปล่อย500ให้เราเอ๊ะไว้ก่อนฝากคุณพี่เก็บก่อนแล้วกันได้ได้เก็บไปเลยฮะขอบคุณมากครับสวัสดีครับพอดีของที่บ้านเยอะมากเยอะมากจริงๆมีอีกแต่ว่ามาไม่หมดโอ้โหแล้วจะได้เช่ากันไหมเนี่ยดีว่าพอป่วยก็เลยฝากผมมาดูคือพระที่เอามาให้ดูอ่ะสมมติเป็นพระเนื้อผงที่แบบเวลาคุณพ่ออาจจะไปตามวัดอย่างเงี้ยเขาอาจจะแบบว่าทำบุญแล้วเขาก็ให้มาเนี่ยที่บ้านมีอีกมีเยอะเลยแต่ว่าวันนี้แบกมาได้เท่านี้อันนี้ที่มามีอยู่5กล่องใช่ไหมใช่ครับมี5กล่องนี้เนาะใช่ไม่ได้เช่ากันครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรเนาะใช่ครับไม่เป็นไรคืออาจจะเป็นแบบความรู้เพิ่มเติมเนาะเพราะพระเนี่ยที่เราดูนะบางอย่างนะฮะคืออาจจะเป็นพระที่ยังได้ไม่ให้ยังไม่มีการเช่าหากันแต่กล่องนี้อันนี้มีปากน้ำแต่อันนี้เป็นรุ่นใหม่นะฮะอันนี้เป็นหลวงพ่อปานนะฮะแต่พระเขายังไม่แท้นะครับหลวงพ่อปานเนื้อดินที่เหลือก็ยังไม่มีอะไรที่เป็นพิมพ์ที่เขาเล่นหากันนะแต่พระที่เขามีการเล่นกันเนี่ยเขาจะเป็นพระที่แบบเก่าขึ้นมานิดนึงนะฮะอย่างพวกพระสายหลวงพ่อโต๊ะหลวงพ่อคูณหลวงพ่อทิมอะไรเนี่ยได้ครับโอเคฮะเดี๋ยวพี่เก็บให้นะขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับน้องวันนี้พี่เขาบอกเขาจะมาชวนไปล่าผีใช่ไหมเก้าอี้เลื่อนเรื่องจริงไหมครับพี่ภาพรวมน่ากลัวสุดที่สุสานคิดเจอเลยป่ะเจอจริงตามกลับบ้านก็มี
้